คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์การเงินธนาคารสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะกับดิฉันทวีรัตน์จิรดิโลกค่ะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะคะ5สิงหาคมมาจับกลยุทธ์การลงทุนกันต่อนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ความผันผวนยังคงมีอย่างต่อเนื่องตลาดหุ้นไทยลงไปเมื่อวานนี้ก็9จุดกว่าๆนะคะนักทุนบอกว่าแหมเห็นเขียวๆตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึง2วันของสัปดาห์นี้นะคะเห็นยังเขียวอยู่มันก็นั่งคิดเลยว่าจะเป็นยังไงต่อนะปรากฏว่ามันก็ลงไปจนได้นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้มาลุ้นกันต่อว่าทิศทางจะเป็นยังไงเพราะว่าก็จะมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้หรือไม่อย่างไรแต่ถ้ามาดูภาคของทองคำกันบ้างนะคะฝากฝั่งทองคำค่ะราคาล่าสุดวิ่งอยู่ที่ 1,000 กับ86เหรียญด้วยกันยังคงผันผวนอยู่นะคะบางทีก็จะเห็น 1,080 ต้นๆไปจนถึง 1,090 ต้นๆกรอบแบบนี้เมื่อไหร่จะหลุดออกไปนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยค่ะกับทางด้านของคุณพันงามอารยวุฒินะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัท Classical Future ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนค่ะคุณพันงามคะตอนนี้วิ่งอยู่ที่ 1,000 กับ86เหรียญด้วยกันค่ะสำหรับตัว Gold Spot ด้วยกันเห็นอยู่ประมาณนี้มาสักพักนึงแล้วนะคะกรอบนี้จริงๆแล้วกรอบบนกรอบล่างนี่คือเท่าไหร่คะค่ะก็คือแนวรับที่ 1,080 นะคะในช่วงนี้แล้วก็แนวต้านที่ 1,100 เหรียญ นะคะค่ะก็เป็นลักษณะของการแกว่งไซด์เวย์ในแนวโน้มขาลงนะคะถ้าหากว่าหลุด 1,080 เนี่ยมีโอกาสที่จะทำนิวโลได้อีกนะคะค่ะก็จะมีแนวรับถัดไปที่ 1,074 นะคะแล้วก็ 1,060 เหรียญ นะคะอืมค่ะแหมไม่รู้สึกมันจะลงง่ายเหลือเกินภาคหลังๆทองคำนะคะแต่ถ้าหากว่าราคาทองคำปรับขึ้นไป 1,110 เหรียญเนี่ยก็จะลบล้างภาพแนวโน้มขาลงในระยะสั้นมาสู่ช่วงของนิวทรัลนะคะถ้าหากว่าดีดตัวขึ้นผ่าน 1,110 เหรียญได้นะคะค่ะแต่ว่ามันจะมีปัจจัยอะไรบ้างล่ะคะช่วงนี้ที่เราต้องจับตาดูในช่วงนี้ก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะที่จะประกาศในคืนนี้นะคะก็จะเป็นการจ้างงานนอกภาคเกษตรโดย ADP นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะจำนวนผู้ขอรับสกันการว่างงานรายสัปดาห์แล้วก็ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์นะคะ3ตัวนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะคะถ้าหากว่าออกมาดีก็จะทำให้ดอลลาร์แข็งค่าแล้วก็กดดันราคาทองคำได้อีกค่ะค่ะถือว่าเป็นปัจจัยกดดันแต่ว่าปัจจัยบวกนี่มีบ้างไหมคะสำหรับปัจจัยบวกนะคะก็คือตัวดอลลาร์เหมือนกันนะคะถ้าหากว่ามีการอ่อนค่ามานะคะถ้าหากตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยออกมาผิดคาดนะคะต่ำกว่าคาดแล้วดอลลาร์อ่อนค่าอันนี้ก็จะเป็นผลบวกกับราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันนะคะตอนนี้ก็เริ่มทรงตัวได้นะคะถ้าหากว่าราคาน้ำมันดีตัวขึ้นมานี่ก็จะเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคำได้ค่ะโอ้ค่ะเพราะราคาน้ำมันราคาลงมาเรื่อยๆนะเพราะล่าสุดอย่างตัวในสเมกเนี่ยก็อยู่ที่45เหรียญกว่าๆแบบนี้คือแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ำมันกับตัวทองคำก็ใกล้ชิดกันใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเราสามารถดูด้วยกันได้เหมือนกันค่ะค่ะอย่างนี้แนะนำกลยุทธ์หน่อยได้ไหมคะสำหรับคนที่มีสถานะลองอยู่แล้วช่วงนี้ทำยังไงดีคือในช่วงนี้เนี่ยถ้าไม่หลุด 1,080 เหรียญเนี่ยเราก็ยังมองว่าจะแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ 1,080 ถึง 1,100 เหรียญ นะคะแต่ถ้าว่าหลุด 1,080 เนี่ยก็คือมีโอกาสจะลงมาที่ 1,074 1,060 เหรียญได้นะคะก็คือถ้าหลุด 1,080 เนี่ยต้อง follow short ต้องระวังละค่ะต้องระวังแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดีดตัวขึ้นผ่าน 1,110 ได้อันนี้ก็จะfollow long ได้นะคะอ๋อค่ะแสดงว่าจุดตัดสำคัญนะคะถ้าหลุด1080 1,000 กับ80เหรียญลงไปเนี่ยมองว่ามันน่าจะดิ่งต่อไปก็สามารถเปิดสถานะช็อตได้นะคะมองว่าจะลงต่อแต่ถ้าเกิน 1,110 มองว่าน่าจะดีดตัวขึ้นต่อก็ตามลองไปเลยนะคะค่ะแต่ถ้าหากว่าดีดตัวในถ้าหากว่าแกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,080 หรือถึง 1,100 เหรียญเนี่ยก็คือถ้าลงมาอ่อนตัวลงมาใกล้ 1,080 ก็เทรดดิ้งลองนะคะแล้วก็ไปปิดทำกำไรบริเวณ 1,100 เหรียญค่ะอันนี้คือเล่นในกรอบกันไปก่อนนะคะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพันงามอารยวุฒินะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัท Classical Future นะคะ
ตอนนี้ถ้ายังอยู่ในกรอบก็เล่นในกรอบไปก่อนแต่ถ้าหลุดกรอบเมื่อไหร่นะคะตามทิศทางด้านนั้นนะคะอย่างเช่นถ้าต่ำกว่า1080ให้ตามในขาลงถ้าเกิน1110เหรียญให้ตามขาขึ้นนะคะเอาละค่ะมาดูกันต่อนะคะกับทางด้านของผลิตภัณฑ์การเงินที่น่าสนใจวันนี้มาจากบลจ.กรุงไทยนะคะเขาออกกองทุนเปิดกรุงไทย5% Trigger Fund 6นะฮะเป็น Trigger Fund อีกแล้วบลจ.กสิกรไทยค่ะเปิดกองทุน KN Hans ตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน BP นะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามเลยค่ะMoney Product วันนี้เริ่มต้นกันที่บลจ.กรุงไทยค่ะกับกองทุนเปิดกรุงไทย 5% Trigger Fund 6โดยจะเสนอขายวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะลงทุนในตราสารทุนตราสารหนี้เงินฝากและหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกลต.กำหนดโดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ 0-100% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการตั้งเป้าหมายเลือกโครงการโดยอัตโนมัติเมื่อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.5555 บาทเป็นเวลา3วันทำการติดต่อกันลงทุนขั้นต่ำที่ 10,000 บาทค่ะและปิดท้ายวันนี้กับบลจ.กสิกรไทยกับกองทุนเปิด KN Hans ตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน BP เสนอขายถึงวันที่10สิงหาคมนี้ลงทุนในเงินฝากการันตีแบงก์ตุรกีเงินฝากยูเนียนเนชั่นแนลแบงก์สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ตราสารหนี้สแตนดาร์ดแบงก์ออฟเซาท์แอฟริกาแอฟริกาใต้ตราสารหนี้อิสแบงก์ตุรกีและตราสารหนี้แบงโก้ BTG Pactual SA บราซิลป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีสินทรัพย์ในการลงทุนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำ1ล้านบาทค่าผลตอบแทนอยู่ที่ 1.85% ต่อปีค่ะและอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะค่ะเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกๆวันนะแต่ว่าจะมีในงานหนึ่งค่ะที่มีเต็มที่ในหนึ่งงานนะคะก็คือ Money Expo กำลังจะจัดขึ้นแล้วที่โคราชนั่นเองนะคะดังนั้นไปดูกันเลยค่ะว่ามีโปรโมชั่นอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะโปรโมชั่นในงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราช2015วันนี้มาจาก TMB ค่ะพบกับมี by TMB รับดอกเบี้ยสูง 2.55% ต่อปีและพิเศษเฉพาะในงาน Money Expo เท่านั้นรับฟรีทันทีเสื้อ Hello Me Limited Edition มูลค่า350บาทเพียงลงทะเบียนและแสดงหลักฐานการสมัครบัตรประชาชนและสมุดบัญชีออมทรัพย์ของคุณไม่ว่าจะเป็นธนาคารใดก็ตามที่บูธของมีนอกจากนี้ยังขนสินเชื่อบ้านพิเศษเฉพาะงาน Money Expo โคราชกู้ซื้อบ้านที่ TMB ดอกเบี้ยดีตลอด3ปีแรกไม่มีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยไม่มีค่าจดทะเบียนจำนองไม่มีค่าสำรวจและประเมินราคาหลักทรัพย์และสินเชื่อบุคคล TMB Refinance รับเงินก้อนเคลียร์หนี้บัตรเครดิตหรือหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ 10% ต่อปีนาน1ปีค่ะและสำหรับงานสัมมนาที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.กับพาเรทหุ้นเด่นรวยยกแผงสร้างเทคนิคฟาร์มมรสุมหุ้นต่างชาติป่วนเจาะลึกดัชนีชี้รวยคว้าโอกาสในประเทศจัดพอร์ตหุ้นเด่นเน้นหุ้นสร้างกำไรพร้อมเคล็ดไม่ลับจัดทับหุ้นให้รวยนานๆโทรมาสำรองที่นั่งได้ฟรีที่02 690 0921-2 ค่ะ